วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ที่รอคอยนะคะของคู่พระนางออกัสน้ำฟ้าก็มาถึงแล้วล่ะค่ะเมื่อค่ายละครนะคะ Love Drama ของผู้จัดพี่ไก่วรายุทธนะคะก็จับทั้งคู่เนี่ยมาเจอกันอีกครั้งนะคะในละครเรื่องรักท่วมทุ่งที่เรียกได้ว่าไปฟิตติ้งกันนอกสถานที่นะคะบรรยากาศดีๆอบอวลไปด้วยความรักอุ๊ยความน่ารักค่ะไปดูกันดีกว่าค่ะเป็นการฟิตติ้งนอกสถานที่ที่สมจริงสุดๆไปเลยค่ะสำหรับค่ายเลิฟดราม่าของผู้จัดพี่ไก่วรายุทธที่เอาใจแฟนๆจับคู่พระนางออกัสวชิรวิทย์น้ำฟ้าธัญพัฒน์มาปล่อยเคมีดีต่อใจอีกครั้งในรักท่วมทุ่งกับบทมานะเจ้าของสวนตาลตโนดและสายสมรสวยเสมอสาวนักเรียนนอกสุดเฟี้ยวที่มาเจอกันในทุ่งตาลตโนดพร้อมกับความโอลเวงของบรรดาเดอะแก๊งอย่างมีนนิชคุณแพรวานิชาภัทรเบียร์ภัสรนันท์เมย่ามินระยาบอกเลยว่าป่วนของจริงแน่นอนเพราะแค่วันฟิตติ้งแต่ละคนก็โชว์ความแสบออกมาไม่หยุดแกล้งกันทุกช็อตแต่คู่เคมีพระนางการันตีว่ายังชวนให้ใจสั่นไม่แผ่วเปิดกล้องเมื่อไหร่สีสันบันเทิงจะรีบไปเก็บภาพมาฝากทันทีเลยค่ะรักท่วมทุ่งก็สมชื่อเลยเนาะตั้งแต่วันฟิตติ้งค่ะก็มีต้นไม้ลายล้อมแล้วก็วันนี้เราได้มาฟิตติ้งที่โรงจริงที่จะถ่ายทำด้วยค่ะรับบทเป็นมานะครับลูกเจ้าของโรงน้ำตาลก็จะเป็นคนนิ่งๆแหละแต่ว่าเราก็จะไม่นิ่งแค่คนเดียวคือสายสมรน้ำฟ้าก็รับบทเป็นสายสมรแล้วก็มายมค่ะเป็น2ตัวละครคือสายสมรเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความฝันที่อยากจะเป็นนางเอกอยากจะเป็นนักแสดงค่ะแล้วก็เลยถูกหลอกก็เลยทำให้มาเจอมานะรับบทเป็นกรองทองนะคะก็เล่นเป็นน้องสาวของพี่เตมอนนะคะรับบทเป็นมานาสีค่ะเป็นน้องสาวของมานาแล้วก็เป็นพี่สาวของชูใจเคยแต่งอะไรแบบนี้ไหมไม่เคยเป็นโอกาสดีที่ได้มารับบทมานาสีแล้วก็ได้มาแต่งค่ะถือว่าเป็นปรับคาแรคเตอร์ที่สุดเหมือนกันรับบทเป็นเตมอนครับเป็นพี่ชายของกรองทองครับผมแล้วก็เป็นคู่แข่งของมานะก็ดีใจครับที่ได้กลับมาร่วมงานกับน้ำฟ้าอีกครั้งหนึ่งแล้วเรื่องนี้รักท่วมทุ่งเนี่ยเป็นพีเรียดด้วยเรื่องเนี่ยมีความสนุกอยู่หลายอย่างครับทุกคนที่รอติดตามเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอน